สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราภูมิใจเสนอน้ำเต้าก่อนที่จะชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าวุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมเสียงไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามัวแต่ฝึกร้องซ้อมคาราโอเกะเดี๋ยววันที่28ธันวาเราก็จะมีปาร์ตี้น้ำหมากเทคนิคปทุมใครมาได้ก็มามาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆ เทคนิคปทุมปาร์ตี้น้ำหมากกันนะจ๊ะสมหวังไก่ย่างนะอย่าลืมใครมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส3คนเราก็สนุกได้ฟิงวันนี้พาดูนี่น้ำเต้าของน้องดาที่บริษัทเขาให้มาสวัสดีจ้าได้ยินไหมนู้นพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเองเรามีเพื่อนบ้านน่ารักนี่อันนี้เป็นที่น้องดาไม่ใช่น้องดาที่บริษัทเขาฝากเคลียร์มาให้นะที่อยู่ฝ่าย estimate มีน้ำเต้ามีถั่วพลูมีบวบกลมแต่ที่ปลูกติดแล้วก็ประสบความสำเร็จคือน้ำเต้าเนี่ยส่วนถั่วพลูกับบวบกลมมีอันเป็นไป แล้วก็ยังไม่ได้เพาะใหม่เลยนะมีความภูมิใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เราปลูกด้วยนะเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าคือเขาต้องผสมเกสรเองเราต้องมาผสมเกสรเองตอนกลางคืนกลางคืนแต่ลูกนี้ไม่ได้ผสมเขาติดของเขาเองเนี่ยเนี่ยถ้าเราผสมนะสงสัยจะติดเยอะอยู่แต่เรากลางคืนเราไม่ค่อยอยากออกมาไงเพราะเวลาเราออกมามันมีไส้ออกมาด้วย เวลาออกกลางคืนมันออกมาพร้อมกับไส้ห้อยไปห้อยมา โอ้ยไม่ใช่นี่มันกระสือนี่ใบเขางามดีมากงามเนาะงามจริงๆยอดเยอะดูน่ากินนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมจะติดไหมเนี่ยเราเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ว่าแต่เห็นช่องป้ากิ๊กทำสวนเขาบอกว่าต้องมาอะไรผสมช่วยผสมเกสรตอนกลางคืนเราก็ยังไม่ได้ทำอย่างที่บอกเวลาออกกลางคืนมันเกะกะไงเพราะต้องหอบไส้มาด้วยผีบ้านะมันกระสืออุ้ยตายอุ้ยตายไม่ใช่ไม่ตายนึกว่าจะตายแล้วต้นนี้ต้นพริกเนี่ยดูเอานู่นเอานี่มาปลูกเต็มไปหมดเลยที่โรยไว้ได้ก็เยอะอันนี้อะไรอะลืมไม่ได้ต้นเนี้ยเราจำไม่ได้เนี่ยเอาแตงกวามาใส่แตงกวามาวางไว้เลยเอาเม็ดมาสัดสารไว้แตงกวาเนี่ยเดี๋ยวกันนี่อุปกรณ์การช่วยเหลือต้นไม้ให้งดงามอันเนี้ยถังเนี้ยจะเป็นถังที่เราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้แล้วเราก็เอาขี้วัวปุ๋ยคอกเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยขี้วัวขี้หมูได้หมดอ่ะเนี่ยเราก็เอามาใส่เอามาแช่ไว้ทิ้งไว้สัก3วันก็ใช้ได้แต่ส่วนมากเราจะทิ้งไว้
เป็นเดือนเนี่ยอย่างเงี้ยตากสาดสมมติทิ้งไว้3วันแล้วย่อยสลายจริงๆอ่ะถ้าเกิดมีน้ำจุลินทรีย์เขาซึมเข้าไปในนี้แล้วนะในเนื้อของปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยข้อเนี่ยมันก็จะไปทำนี่มันก็จะไปแยกขยายตัวเนี่ยย่อยสลายกันอยู่ในเนี้ยนี่คือต้นมะตูมแขกที่เราตัดกิ่งตกแต่งเขานะเพราะเขามีอาการไม่ดีตัดจนกุดเลยแต่เรามีหลายต้นอะไรที่ดูไม่ค่อยดีก็ตัดแต่งไปซะถ้ารากเขาแข็งแรงเขาก็จะติดเนี่ยถ้ารากเขาแข็งแรงเขาก็จะแตกใหม่นะแต่ถ้ารากเสียเมื่อไหร่ตัดไปตายเลยครับท่านไม่เกิดไม่ฟื้นในหม่องนี้มีอะไรบ้าง นี่ก็เพิ่งตัดไปเนี่ยผักหวานบ้านเนี่ยผักหวานบ้านเนี่ยตัดกิ่งปากช้ำก็ง่ายง่ายเนี่ยตัดมาทิ่ม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 ไปเนี่ยติดหลายต้นเลยเนี่ยผักหวานเนี่ยตัดทิ่มทิ่มติดหลายต้นเลยเนี่ยนี่พอๆกันคณะเม็กซิโกนี่คณะเม็กซิโกนี่ก็ตัดปากช้ำง่ายง่ายตัดแล้วก็ทิ่ม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 ไปบางทีวางวางไปกับพื้นดินนะวางวางไปกับพื้นแล้วเขาไปวางอยู่แถวๆที่มีความชื้นเนี่ยเขายังงอกเลยคณะเม็กซิโกนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเธอมีชีวิตเหมือนอมตะไงคุณแล้วก็เดี๋ยวนี่สมมุติทำไปแล้วเราก็สาดไม่รู้นี่เขาค่อนข้างมีไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวอ่ะใส่หน่อยบำรุงจริงๆต้องหมักก่อนนะนี่หมักให้เขาละลายอ่อนตัวจะดีมากๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆชมผักกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชะบาและสร้อยทองบ้านดุรียีสุนขจรประดูพุทธสอนพระพึ่งงอนไก่พิกุลควรปองงามทานตะวันรักเร่กาหลงพยงพวงทองบ้านชื่นสุขสองพุทธชาติสะอาดแสนพิษพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรสคนพอละพอละพอมาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยเรามีรอบบ้านอะอย่างที่บอกนะทุกสิ่งทุกอย่างอะไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะบ้านเนี้ยต้นไม้บ้านนี้ไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะคะรู้จักแต่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากเศษอาหารฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ปุ๋ยหมักจากผลไม้น้ำปุ๋ยคอกแล้วก็พวกน้ำซาวข้าวอะไรแบบเนี้ยใช้ไปสักพักหนึ่งเราทำวิธีทำกันขยายในถังวิธีขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ลิตรไปเรียบร้อยแล้วนะเราทำวิธีขยายให้ดูแล้วนะซึ่งใส่น้ำไม่ต้องเต็มแล้วก็เอาหัวเชื้อขยายกับเพาะเชื้อไม่เหมือนกันนะเอาไอตัวที่ขยายประมาณ5ลิตร6ลิตรเอามาใส่แล้วก็ตอกไข่ลงไปใบหนึ่งให้เป็นอาหารเขาคือใส่น้ำอ่ะใส่น้ำให้เกือบเต็มเนี่ยแต่ให้พอกับน้ำ6ลิตรใส่ได้ด้วยนะแล้วก็ตอกไข่ตี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 แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็คอยคนทุกวันไข่ก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นั่นแหละเขาก็จะไปแตกตัวไปขยายตัวไปเก็บกินอาหารแล้วก็ปล่อยธาตุอะไรต่างๆที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขามีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆนะเขาไปตรึงไนโตรเจนนะรากเขาไปตรึงเอาไว้ใส่อะไรเข้าไปรากเขาเอาไปตรึงไว้ตรึงไว้จับไว้ยึดไว้แล้วก็ค่อยปล่อยมาให้ต้นไม้เวลาเราให้อาหารเขาเนี่ย
รากเขาก็จะตรึงพวกสารอาหารไว้แล้วก็ปล่อยเอามาเลี้ยงลำต้นของต้นไม้เยอะแยะตะแปะเป็นลมนี่ไงที่เราบอกว่าตัดแต่งตัดกิ่งเข้ามาปักๆอ่ะติดง่ายนะเนี่ยมะตูมแขกติดง่ายโอ้โหมันงามแต่งามงามนี่งามจริงๆงามแต่ใบ ปล่อยให้เขาเนี่ยเลื้อยไปทั่วไปเลยเนี่ยโอ้ใบงามได้กินสักลูกก็ยังดีเวลาปลูกอะไรแล้วได้กินผลผลิตสักหนึ่งลูกนี่มะนาวแป้นดกพิเศษดูสิฮะนี่มะนาวแป้นดกพิเศษเริ่มแล้วจริงๆเราตัดแต่งกิ่งเข้าไปบ่อยมากนะจริงๆตัดแต่งกิ่งไม่ค่อยดีหรอกบ่อยๆบ่อยๆไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขาจะชะงักการเจริญเติบโตนี่เวลาตัดอะไรก็มาหมกไว้ใต้ต้นไม้นี่แหละแวะดูหน่อยที่เห็นแล้วชื่นใจไหมเฮ้ตะมุตามมิโอเคแล้วนู่นที่เราจัดการไว้เห็นไหมซูมเหมือนซูมเหมือนแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าเนาะนี่ก็ยังไม่ได้จัดการอะไรมากไปนี่ก็เอามาแช่ไว้เหมือนกันนะในนี้จะมีนี่เดี๋ยวจะบอกให้อันเนี้ยมันมีน้ำหมักจากเศษอาหารด้วยน้ำหมักจากเศษอาหารแล้วเราก็ใส่ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปด้วยผสมเข้าไปแช่ไว้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ตักสาดไปนี่น้ำหมักจากพวกขมๆพืชผักทุกชนิดที่มีรสขมอ่ะหมักไว้แล้วเราก็กรองเขาเอาไปฉีดพ่นไล่แมลงนี่มีเยอะส่วนนี้อะไรเปิดทิน้ำมะพร้าวเห็นไหมนี่เห็นไหมเจอเห็นไหมนี่ทำไหมนี่จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวสวยงามไหมเห็นไหมเดินดีไหมวีนี่คือจุลินทรีย์นะเดินดีมากเห็นไหมนี่ทำสารพัดทำนี่ก็น้ำจุลินทรีย์หัวปรีส่วนนี้เห็นไหมเดินดีไหมเดินดีไอ้นี่เอาไปใส่ปุ๋ยได้ด้วยไอ้นี่พวกน้ำหมักที่ทำจากพริกกระเทียมพริกแกงที่เรามาฉีดพ่นไงแต่นี่เขาเป็นจุลินทรีย์สามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ผสมน้ำสักประมาณ3ช้อนโต๊ะใส่น้ำ10ลิตรโอ้ยนี่ยังไม่ได้เก็บนู่นนี่นั่นนี่เห็นไหมนี่ฮอร์โมนไข่เดี๋ยวกันเวียนหัวแล้วไหมจ๊ะฮอร์โมนนมสดจะหมดแล้วฮอร์โมนนมสดเนี่ยเดี๋ยวกัน